ว่าไม่ได้บอกใครแบบว่ากลัวพ่อแม่ด่าค่ะแล้วก็ปล่อยมาแล้วก็เอาไปโรงเรียนด้วยแล้วจนถึงวันคลอดก็บอกแม่ว่าปวดท้องแล้วก็ไปโรงพยาบาลค่ะแล้วพ่อกับแม่ก็เพิ่งมารู้ค่ะรู้ตอนคลอดใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นพ่อก็มารับพ่อก็บอกว่าทําไมไม่บอกแต่แรกตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ด่าเลยค่ะเขาก็บอกว่าให้เรียนต่อนะให้จบค่ะแล้วก็ไปบอกครูฟอร์ดค่ะแล้วครูฟอร์ดก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเรียนต่อได้ค่ะแล้วก็ไปปรึกษาครูอ๋อไปปรึกษาของอ๋อค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างสุดท้ายเราก็คือได้เรียนมาถึงตรงนี้ได้อยากจะขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณคุณครูค่ะที่แบบว่ายังให้โอกาสหนูแม่คนที่สองและโรงเรียนเป็นเซฟโซนนักเรียนที่เข้ามาโรงเรียนเขาต้องมีความสุขครับโรงเรียนจึงดำเนินการตามนโยบายให้โรงเรียนเป็นเซฟโซนซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันท่านก็มีนโยบายอยู่แล้วท่านตรีนุชเทียนทองก็คือให้โรงเรียนเป็นเซฟโซนนักเรียนมาโรงเรียนต้องมีความสุขโรงเรียนต้องดูแลจุดที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวบุคลากรในโรงเรียนต้องมีเมตตานะถ้าในภาษาทางวิชาการก็เรียกว่าห้ามไปบูลลี่นักเรียนโรงเรียนต้องเป็นที่พึ่งของชุมชนของนักเรียนได้จริงๆนะครับดูแลแทนพ่อแม่ผู้ปกครองได้อันนี้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนครอบครัววิทยาคมครับสายนี้สายมาก็คือเราจะรับกับเราบอกนะครับนักเรียนเวลาทำเด็กมาเส้นเลยตัวละเส้นนะครับลองดูนะครับไฟรั่วจะไหลลงไปที่กาวใช่ไหมครับดินโดยเราจะต้องมีสายดิน